พี่น้องตัวหนึ่งสับอยู่มันย่างหนูก็มีปวดตำแจวหนึ่งหนูปวดกูว่าต้องไหลแล้วปวดไม่หกไปเอาทีนะครับโอ้ยหอมดิ้นหอมเลยแม่ไม่เป็นเด็กเช็ดขวดนู้นกินเห็ดนู้นกินเข้าอยู่บ้านเพราะอยากกินอยู่เข้าเห็ดอยู่บ้านเลยไอ้คนมันสาวเลยตอนนั้นจิ้วทำไมร้านรู้กันก้อนเขาอีกหนึ่งครับเอามักเครื่องอีกเครื่องมาที่เครื่องเครื่องนี้โอ้แสบปวดส่วนหนึ่งก็ยากครับหลังอ่านผมนี่หนูจะมีมันไทยคนสองอย่างมันอย่างไม่อยากกินเลยตัวนี้อยากกินเลยดิพูดตัวหนึ่งทั้งหมดแค่หนูคือสิไปอีกหมื่นกินเราไปหมดได้มึงได้ยัก10 กิโล20 โลยิ่งได้นี่คือวิธีหนึ่งสมุนไพรครับหนึ่งใบยอตอนตอนไก่ผมนั่งผมก็ยากปักตอนยังไงอ่ะเดี๋ยวเข้ามามึงตอนเดี๋ยวซุปมันจะเป็นยังไงครับอันนี้เขาเออเมนูยังครับนี่หนึ่งหนูสมุนไพรครับหนึ่งหนูสมุนไพรครับโอ้ยมึงตอนพี่น้องตัวหนึ่งซับอยู่มั้งอ่ะหลังจากเมื่อยมากมัดมือครับมัดเกินมัดเกินโอ้ยจากหนึ่งได้มักแห้งครับมันย่างหนูก็มีปวดตำแจวหนึ่งหนูปวดกูว่าต้องไหลแล้วปวดเอ้ยว้าไอ้ยังถึงบ่หรอกเหรอวะเนี่ยโอ้ยเติมพลังเรียบร้อยครับกินตีซ้ำกินตั้งแต่มาตั้งแต่หาโมงครึ่งกินนมปังเสืออยู่ตอนนี้จะได้ละกินเขาไป3 รอบแล้วครับตอนกินเขา2 รอบมีเราที่สามเนี่ยมีมาสูดน้ำบึงเอาไหมเอาไหมสูดน้ำหนูตัวสร้างกินก่อนตัวนี้แล้วมันใช้ยิ่งใหญ่ตัวนี้นี่ลูกเคยกับพ่อถอมันไม่ต้องโทษตอนนั้นนี่วันหนึ่งที่มันไก่เนาะใบย่อสิเขากินได้ปะได้ครับใบย่อกินได้กันเนาะกินได้ครับยังวันอย่าจานมาอีกมึงจานมูบกดแม่นานหากอะไรวะมองนั่งไปดีกันนี่น้ำซุปจากน้ำหนูแล้วนี่น้ำดีน้ำไก่มึงมันเนาะแง่มาลองซิมึงวะแม่นี่มาชิมบึงเขาบอกไก่กินมาแม่ขึ้นหนึ่งไก่ดีล่ะจงใหม่จงใหม่อยู่2 ตอนอยู่ลองซิมึงย่างอยากเงี้ยนี่กินเนี้ยเบิ่งเพิ่นเพิ่นจะขออะไรได้อ่ะคลิปนี้กับบรรยากาศครับการหาอยู่หากินครับของเจ้าทีมงานที่ว่าบรรยากาศเด้อเขาเรียกว่าเป็นบ้าบรรยากาศโอ้ยหุ่นฮะโมเมนต์นั่งยิงแดดอ่ะนั่งตากแดดก็คักดีละครับทีมงานเก่งแน่ครับตั้งแต่สู่เมื่อกันเมื่อคืนตอดแจงครับคืออยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเด้อยากได้อ่ะผมก็ทีมงานเก่งแน่ครับนั่นเปิดโพสานไอเบนครับผมแล้วก็เป๊กแล้วก็ป้าแสงครับหลวงพันแล้วก็พยาบาลครับผมทักกีครับฝากติดตามเพจสนามไฟมาเด็ดนะครับใครอยากมึงคลิปบรรยากาศแบบนี้ก็ติดตามคอมเมนต์กันมาได้นะครับ
ตามทั้งสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม